ราวความหวาดผวาของพ่อค้าขายไก่ทอดนะคะเพราะว่าบอกว่าไปเจอชายชะกันเนี่ยคล้ายตำรวจมาบุกบ้านพร้อมกับมีอาวุธปืนด้วยแล้วก็พูดจาข่มขู่อะค่ะล่าสุดก็พบว่าเป็นตำรวจเก่าแต่ว่าถูกให้ออกจากราชการมาแล้วนะคะโดยผู้เสียหายเองเขาก็ยืนยันนะคะว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครมาก่อนเลยนะคะแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณผู้ชมเอาไปดูภาพก่อนนะคะช่วงที่มีชายชะกันเข้ามาแล้วก็พูดจาข่มขู่ด้วยค่ะนี่ค่ะทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6นะคะระบุข้อความเอาไว้เลยค่ะบอกว่าเตือนภัยชายแต่งกายเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐขับเก๋งมาจอดข้างถนนหน้าบ้านเดินโวยวายมาที่หน้าประตูบ้านแล้วชักอาวุธปืนออกมาพูดข่มขู่กูเตือนมึงแล้วเวลานั้นไม่มีใครอยู่บ้านแบบนี้ถือว่าบุกรุกไหมครับฝากถึงชาวบ้านระวังกันด้วยค่ะโอ้โหพอคลิปนี้ลงไปนะคะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงต้นสายปลายเหตุคืออะไรกันแน่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เพิงพักไม่มีเลขที่ค่ะติดกับคลองสุนัขหอนที่ริมถนนเอกชัยสายเก่าอำเภอเมืองสมุทรสาครคุณอภิวัฒน์ซึ่งเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดเนี่ยเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่24ธันวาคมที่บ้านหลังนี้นั่นแหละเดิมทีเป็นเพิงพักของญาติมาปลูกเอาไว้เพื่อที่จะเฝ้าบ่อกุ้งนะคะแต่ว่าต่อมาตัวเองแล้วก็ภรรยาก็มาใช้เป็นที่พักอาศัยหลับนอนหลังจากกลับจากการค้าขายเพราะว่าใกล้กับที่ทำมาหากินนะคะซึ่งในวันที่เกิดเหตุตัวเองแล้วก็ภรรยาเนี่ยไม่อยู่นะคะออกไปขายไก่ทอดกันตามปกติเลยค่ะแต่พอตกบ่ายป้ากับน้าซึ่งขับรถมาผ่านที่พักของตัวเองโทรศัพท์มาถามค่ะว่าเอ๊ะอะไรอ่ะที่บ้านเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีตำรวจเข้ามาในบ้านด้วยตัวเองเห็นว่าอ้าวเกิดอะไรอ่ะตัวเองก็ไม่รู้ออกมาข้างนอกทำมาหากินอยู่เนี่ยนะคะบอกเห็นไม่ปกติแล้วก็เลยเปิดโทรศัพท์ดูกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ค่ะก็เห็นเลยว่าชายชะกันคนนี้เขาขับรถเก๋งสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนี่ค่ะมาจอดที่หน้าบ้านแล้วในรถยังมีอีกคนนึงด้วยนั่งอยู่ข้างในอยู่ฝั่งข้างๆคนขับค่ะชายต้องสงสัยคนนี้นะคะเดินลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธปืนเข้าไปในบริเวณบ้านด้วยค่ะเพราะไม่เจอใครแล้วเนี่ยก็พูดขึ้นมาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดมึงคิดอย่างนั้นก็ตามกูเตือนมึงแล้วโอ้โหพูดแบบนี้เลยอะค่ะคืออาฆาตมาเลยนะคะมีมาพร้อมความโกรธแค้นเต็มที่ขนาดไม่มีคนอยู่ที่บ้านไม่เจอใครก็ยังมีการแบบกล่นด่าออกมาด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณอภิวัฒน์เนี่ยบอกว่ารู้สึกตกใจมากๆเลยนะคะเพราะไม่รู้จักจริงๆว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครจู่ๆถือปืนเข้ามาบ้านผมทำไมเนี่ยมีเรื่องโกรธเคืองอะไรกันผมไปทำอะไรให้คุณยังไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเรื่องบาดหมางกับใครนะคุณผู้ชมเขาก็ยืนยันแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีช่วงต้นปีนะพอนึกย้อนไปเคยโพสต์ข้อความลงในโซเชียลถึงบางคนที่ขุดลอกคลองสุนัขหอนเท่านั้นจนมาเจอเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางโทรัฐนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบว่าเป็นใครเป็นตำรวจหรือเปล่านะคะแล้วปืนเนี่ยถือเข้ามาได้ยังไงนะคะคุณผู้ชมทางด้านของพันตำรวจเอกสุรศักดิ์สิทธิโชคธรรมท่านภูมิกับสภ.บางโทรัฐบอกว่าสั่งการให้ชุดสืบลงพื้นที่แล้วค่ะต้องสืบหาข้อเท็จจริงในเชิงลึกเลยนะคะเบื้องต้นทราบว่าไม่ใช่ตำรวจของสภ.บางโทรัฐแล้วก็ไม่ใช่ตำรวจของสภ.เมืองสมุทรสาครแต่ใช่ตำรวจไหมเนี่ยยังไม่มีคำตอบตรงนี้นะคะนี่ค่ะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ไปสืบทราบมาว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจเก่าค่ะ อยู่โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเคยถูกให้ออกจากราชการแต่ก็ยังคงใช้ความเป็นตำรวจเก่าเนี่ยแหละใส่เสื้อกั๊กแล้วก็พกอาวุธปืนพูดจาข่มขู่ชาวบ้านส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวค่ะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งติดตามตัวในตำรวจเก่าคนนี้มาดำเนินคดีแล้วก็เรียกผู้เสียหายมาให้ปากคำกันต่อไปด้วยค่ะ